วใหญ่จะเกี่ยวกับลมเป็นหลักถ้าพี่ไม่ใช้ต้องถอดออกแล้วนะครับมันไม่ลมถอดถุงน้ำก็ออกแล้วดึงไปเลยแต่เบอร์ต้นไม่ต้องถอดหรอกยกมือยากเวลาเราไม่ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวช่วยเกี่ยวเข้าลมตัวนี้เป็นตัวเกี่ยวข้าวจริงๆแล้วข้าวลมหรือข้าวตั้งอ่ะไม่มีอะไรที่เขาเกี่ยวได้แต่นี้แค่มันช่วยให้มันเร็วขึ้นแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นใบตัดแบตเตอรี่นะครับเวลาเช็คเวลาใช้งานไปอ่ะเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ยังแน่นๆอยู่นะดูแบบแน่นอยู่นะครับเวลาที่สามารถตั้งได้ในการใช้งานไปเรื่อยมันจะค่อยเสร็จใช่ไหมถอดมาแล้วก็ตั้งไปนี่ได้มันดีท่านชิมลองมาดูไหมถอดชิมมาเลยนะครับยังเกี่ยวนะครับแล้วก็ถ้าตัวนี้เป็นไฟตัวนี้เป็นที่ใส่ข้าวใช่ไหมแล้วตัวด้านนี้ที่ผมจะแนะนำก็คือตัวนี้อ๋อลืมดูเมื่อกี้ยังไม่ได้สอนตัวนี้คือปรับเพื่อจะเอาข้าวตู้อ่ะสูงหรือต่ำตัวนี้สำคัญที่สุดเลยคือตู้มันอยู่นี่ใช่ไหมก็ข้าวมันต้องอยู่ที่ตรงนี้บางคนนะตั้งผิดไอ้นี่ยุ่นขึ้นสูงเกินไปหรือขึ้นต่ำเกินไปเนี่ยตูดมันจะเข้าตู้มันนวดไม่ได้ต้องคอเข้าผมจะไม่บอกว่าสูงหรือต่ำผมให้พี่ดูว่าถ้าปรับแล้วตูดเข้าแสดงไม่ใช่ต้องเอาหัวเข้าให้ได้เพราะว่าแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันบางคนไปดูคลิปย้อนหลังนะบางตัวมันทำงานตรงข้ามกันเขาบอกว่าตัวนี้มันตัวปรับมันจะปรับเพื่อยืดรวมข้าวใช่ไหมต้นข้าวเวลามันตัดตรงนี้มานวดเฉพาะตรงนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวส่งเพื่อให้ตู้เนี่ยเข้าไปอย่างนี้นวดอย่างนี้หรือเข้าไปนวดอย่างนี้พอได้ภาพไหมสั้นหรือยาวจริงไม่มีต้นไม้ให้ดูแล้วจะมีพาดเท่านี้เพิ่มอย่างนี้เข้าอย่างนี้พาดนี้แล้วนี่ผมลุกเฉยกดปุ่มจับปั๊บจับสำคัญนะครับเวลามีปัญหาเข้าติดจับปุ่มก่อนแล้วกดขึ้นกดขึ้นแบบนี้นะครับตัวนี้สามารถเปิดขึ้นได้ตัวนี้มาดูไหมครับตัวนี้ไว้สำหรับนวดเวลาข้าวคะน้าเกี่ยวมาแล้วก็นวดฟาดเข้าไปก็ได้นะครับยกตัวนี้ขึ้นมันจะง่ายที่ไหนเวลาเสียบง่ายครับข้าวมันจะเข้ามาบริเวณตัวนี้ไอ้เนี่ยมันจะหนีบขึ้นมาหนีบแล้วเข้ามาตรงนี้ตัวนี้เข้าไปตัวนี้ครับต้องเวลาใช้งานทุกทีต้องสังเกตนะว่าเข้าไปมันไม่ขาดนะเพราะว่าเนี่ยมันก็มีกำมะถันอยู่แต่ว่าเป็นกล้องของญี่ปุ่นนะครับมันจะหนีบระยะเวลาในการเสื่อมเราใช้เข้าไปอะไรก็ได้ถ้ามันขาดข้าวจะร่วงได้อันนี้ให้สังเกตไว้ก่อนว่ามันยังใครถือไว้ใช้ได้อยู่จะใช้งานไปก่อนจะนวดผ่านตรงนี้ตัวนี้เป็นตู้นวดนะครับแต่ผ่านตัวนี้เป็นตัวปั่นตู้นวดมาเข้าตัวนี้ตัวนี้ก็คือทำหน้าที่ในการลำเลียงเข้าไปตรงข้างหลังนี้เราจะเลือกสับบางหรือไม่สับบางถ้าตัวนี้เปิดขึ้นเขาเรียกสับถ้าตัวนี้ลงเนี่ยเขาเรียกไม่สับไม่มีขยโยกอยู่ข้างไอ้ตัวนี้ข้างไอ้ที่เราปล่อยข้าวอ่ะขยโยกตัวยาวเห็นไหมนั่นแหละครับแล้วก็ตัวนี้เราสามารถเปิดดูได้เปิดครับเราสามารถเปิดเปิดอะไรมันที่มันพักก็คือมันเปิดตัวล่างก่อนเปล่าระวังข้างบนล่นนะเราก่อนจะไปลงงานนะครับเปิดเลยนะครับที่เราเช็คว่าทำงานด้วยตัวเปล่าคือถ้าเกิดเรือพี่เข้าเกียร์ว่างครับเกียร์มันมีอยู่ที่มุมเขียนอยู่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์ว่างใช่ป่ะถ้าพี่เข้าเกียร์ว่างแล้วขึ้นตัวเกียร์ขึ้นตัวนวดรถมันจะไม่วิ่งทุกอย่างทำงานหมดพี่เดินมาเดินมาเช็คระบบได้ครับแล้วพี่ก็ไปช่างไปกินข้าวก่อนอ๋อได้ๆครับแป๊บนึงเดี๋ยวสอนตัวพื้นฐานแค่นี้เองพอดีคันไม่ได้ดูเวลาตัวนี้สามารถเปิดมาได้เปิดมาได้ครับเปิดมาเพื่ออะไรทำความสะอาดเพราะว่าชุดตรงนี้ได้เนี่ยทำความสะอาดได้มันไม่มีอะไรตะแกรงพวกนี้ถอดออกมาทำความสะอาดได้เห็นคลีปตรงนี้ป่ะที่ผมบอกว่าไอ้มอเตอร์ที่พี่ปรับนั่นแหละเนี่ยสูงหรือต่ำมีผลกับข้าวเปียกกับข้าวแห้งตั้งเนี่ยลมแรงเอาเป็นว่าพี่ลองเช็คดูแล้วกันว่าตั้งแล้วเข้าออกมาเกลี้ยงสะอาดหรือออกหลังหรือเปล่าส่วนใหญ่ข้าวเปียกอ่ะมันต้องอยู่ในตู้นานๆก็คือมันจะต้องลมแรงถ้าข้าวแห้งอีกเอียงหน่อยเพราะงั้นเดี๋ยวปิวออกหมดนะครับไอ้ตัวนั้นนะโอเคถ้าไม่มีแค่นี้นะครับประมาณนี้นะเพราะตัวนี้มันเป็นรุ่นใหม่มันค่อนข้างตั้งค้างไม่ยากมันเปิดได้หมดไงรุ่นเก่าๆแม่งลือเยอะแล้วก็ตัวสับฟางตัวนี้สามารถถอดได้ครับถอดตัวนี้ออกดึงนี้นะกดใส่พานออกมันมีคู่มืออยู่ครับผมคู่มือนี่คู่มือนี่คู่มือเห็นไหมคู่มือภาษาญี่ปุ่นบอกว่าเราสามารถยกขโยกตัวนี้นะครับผมแล้วปลดลูกหลอกตัวนี้แล้วก็ดึงท้ายออกมาได้นะฮะภาษาญี่ปุ่นเลย แม่จริงๆก็ไม่ยุ่งยากถ้าพี่ปลดล็อกเป็นเนาะปลดตกลอกเป็นแล้วปลดใส่พานเป็นถ้าพี่จะไม่เอาชุดหลังเลยก็ได้นะหาใส่พานมาชุดหนึ่งมาปั่นจากตัวนี้ปั่นตัวนี้ลงนี่ก็ได้แล้วไม่ต้องใช้อ๋อไม่ต้องใช้มาเลยก็ได้ชุดหลังนี่ไม่ให้ใช้มันเลยก็ได้นะถ้ายังไม่อยากเล่นอะไรมากก็ไม่ต้องลงมันนะครับ
แค่นี้เองครับเสร็จแล้วก็ยกปิดดังรุนแรงยกตัวนั้นขึ้นก่อนนะลืมบอกตอนนั้นขึ้นก่อนแล้วก็ดันขึ้นเลยปั๊บอย่างนี้เลยครับไม่ต้องทุ่นหนอมเพราะว่าอะไรทุ่นหนอมแล้วพี่ต้องโยกหลายรอบผมบอกเลยหลายรอบเลยแหละเพราะพี่จะโยกได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมบอกพัดลมจำได้ไหมครับพัดลมที่ผมบอกอ่ะตัวนี้ที่เป็นปรับมูเลด้านล่างอ่ะพัดลมเนี่ยร่องใหญ่อ่ะลมเบาถ้าย่องเข้าไปเล็กลมแรงไอตัวนั้นเป็นตัวปรับไอตัวมันมีตัวสวิตช์สองตัวที่ผมสอนพี่ว่ามีตัวซ้ายตัวขวาใช่ป่ะเมื่อกี้ลองเล่นแล้วมอเตอร์นะฮะโอเคแล้วลองไปหมุนดูแล้วมาดูตรงนี้ก็ได้ตอนเดินเครื่องพี่เห็นว่าใบพัดมันเปลี่ยนไปเอาโอเคประมาณนี้อ่ะฝั่งนี้เสร็จแล้วมีอะไรก่อนพี่ประกอบดิโผล่ลืม ผมลืมพี่ประกอบพี่ได้รู้วิธีการใส่นะฮะผมลืมพี่ประกอบผมจะอ๋อใช่คันที่พี่จะเย็นทุกถ้าพี่เริ่มจริงนะตัวนี้สำคัญเลยก็ปิ้งกันจริงใช่ปะเดี๋ยวพี่ผมชื่นสเปรย์บ้างแล้วตัวนี้มันจะต้องให้ตัวได้เหมือนยื่นอ่ะก็คือสเปรย์แล้วก็มือดันเลือกคนดันหน่อยเหมือนตัวลูกล่อมันแกมันต้องให้ตัวได้ตื้อๆหน่อยเพราะมันจะติดเข้าไปเนี้ยติดเข้าไปถ้ามันฝืดหรือมันติดอ่ะมันจะต้องติดในตู้สังเกตถ้ามันฟืดมาแล้วเอ๊ะไม่ค่อยไปล้างตู้ล้างข้างล่างมันจะมีสกูนั่นแหละสกูที่ผมให้พี่เปิดอ่ะสองตัวมันจะวิ่งข้างล่างใช่ไหมแล้วยกตัวเองมันจะล้างสกูใต้ท้องถ้าพี่ลืมปิดนะพี่จะหว่านข้าวรอบสองทันทีโอเคนะถ้าพี่อยากหว่านข้าวพี่ก็เปิดไว้เกี่ยวปุ๊บหว่านเลยนะครับเนี่ยจ่อสองข้างซ้ายขวาอย่างนี้นะเนี่ยผมเกี่ยวข้าวมาแล้วเนี่ยซ้อมเกี่ยวไปแล้วว่าระบบมันใช้งานได้ก็เลยแล้วก็เมื่อกี้ใจยังไงครับตอนนี้เมื่อกี้ใจยังไงวะดันเข้าเกี่ยวดึงมาดิอันแรกเมื่อกี้ไม่ได้ปิดนี่หว่าเนี่ยดีแล้วผมโยกเมื่อกี้ไม่ได้ปิดเมื่อกี้มันอยู่เมื่อกี้มันอยู่ทางโจ้ให้เกียงก่อนแล้วก็ปิดมับเลยใช่ไหมใช่ลูกน้องกูไม่ได้ปิดมาโชคดีนะมันกูหว่านข้าวแน่นอนเลยโดนด่าแน่กูโดนลูกค้าด่าแน่เกี่ยวข้าวไปหว่านข้าวไปนะโอเคพี่ปิดต่อครับผมน้ำมันเต็มแล้วน้ำมันมีอยู่ครับมีอยู่ครับนี่ต้องนิดนึงครับน้ำมันเข้าดีอ่ะนี่ไงมันยังไม่ลงหรอกคนบันทึกวีดีโอมีหน้าที่เป็นบันทึกอย่างเดียวไม่ต้องมายุ่งเดือยไปแล้วเข่าซ้อนคนดูจะได้ดูว่าเป็นยังไงนี่เราเขาเรียกสอนแบบจับมือสอนให้พี่ข้อมูลก่อนนะหมดแล้วแหละครับผมปักนะญี่ปุ่นเขาทำมาดีแล้วสุดท้ายเราใช้งานที่แค่ถอดเรียบนะผมใช้ถอดเรียบของตัวล่างนี้ครับนี่ดูก่อนนี่ปั๊บกดเข้าไปเลยตอนนี้มันจะเริ่มเรื่องแล้วนะโดญี่ปุ่นมันง่ายไม่ยุ่งยากตัวนี้นะมอกเลยลมเนี่ยสบาย DC 70สู้ได้หรอ80อันนี้ไม่รู้อยู่อ่ะดีเช็คชัวร์ตรงล่างมันเบาใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับดันขึ้นเลยครับดันใช่ครับอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้มันจะดีดข้าวขึ้นมาแบบนี้ปั้นไอ้นุ่มๆตรงนี้ก็ฝั่งนี้น่าจะไม่มีอะไรนะฝั่งนี้ตู้เอามาซื้อมาฝั่งนี้สักรอบนึงนะทบทวนหน่อยทีนึงก็คือเราล้างค่าเปลี่ยนตู้ก็สามารถเปิดตัวนี้ได้นะรู้แล้วเนาะสามารถดึงตู้ได้โดยการกดสลักนั้นกดตัวนี้แล้วดึงออกมาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องนี้นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวขาตั้งจริงบอร์ดนี้มันปรับขึ้นได้ลงได้ตัวนี้พี่ใส่มีดนะมีดง้างไว้พกเวลาข้าวพันหญ้าพันก็สามารถใส่ได้นะก็คือทบทวนอีกทีนึงถ้าเกิดผมพูดให้ฟังด้วยกันเนาะทบทวนนะตัวนี้เป็นจอยสติ๊กกดขึ้น
ยกขึ้นยกงาลงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ตัวนี้มีปุ่มด้วยปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มยกตัวยกตัวซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังนะครับตัวนี้มันใช้เล่นได้ปุ๊บเวลาเจอลมปุ๊บเอียงแต่ผมแนะนำว่าถ้าเกิดพี่เจอลมดันปุ๊บแล้วเอียงปุ๊บถ้าพี่กดแล้วมันไปได้คือไปได้ถ้าไปไม่ได้อย่าดิ้นนะพี่ดึงถอยหลังเต็มกำลังถอยอย่างเดียวเลยถอยอย่างเดียวเลยแล้วก็หาล่องใหม่เดินหน้าไปเพราะถ้าพี่ดิ้นเลี้ยวแล้วดิ้นมันจะติดเข้าใจฮะเลี้ยวแล้วดิ้นมันจะติดน่าจะเหมือนรถใหญ่มั้งถ้าพี่เคยขับรถใหญ่คงไม่ยากแล้วก็สวิตช์แต่ไฟน่าจะเป็นตัวนี้มั้งเป็นตัวปรับรวงตรงนี้เดี๋ยวพี่ดูครับพี่ดูฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นปรับขึ้นไหมขึ้นไหมตัวล่างอ่ะขึ้นไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นเหรออีกครั้งหนึ่งข้างเราแตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือที่ผมบอกก็คือปรับตัวตะแกงตัวแรกเป็นตัวตะแกงตัวที่2รู้สึกจะเป็นลมนะครับผมลองปรับดูน่าจะเป็นแรงสุดไปเลยนะครับผมแรงสุดไปเลยนะฮะไอ้ตัวนี้เป็นตัวปรับระบบช่วงล่างของออโต้นะครับเราก็ไม่ต้องยุ่งมันมากนะตัวนี้ไม่ต้องยุ่งมันเดี๋ยวมันร้องนะตัวนี้ก็เป็นชุดคอนโทรลเพื่อยกงาแล้วก็กดกลับกดไปกดกลับก็ได้ถ้าตอนนี้น่าจะใช้งานได้อยู่นะครับจะลองดูพอทำรูปให้ตัวปุ่มเขียวนี้เป็นตัวปล่อยข้าวนะแล้วกดหยุดในตัวเดียวกันแต่ถ้ายกเลิกระบบกดตัวแดงคือเช่นเราปล่อยเรายกงาออโต้ไปเฮ้ยมันควบคุมไม่ได้กดนี้เลยมันจะหยุดการทำงานของระบบไฟฟ้าเราควบคุมเองแล้วตัวนี้ที่ผมบอกนี่ไงตัวนี้เขาโยกตัวนี้พี่โยกปุ๊บจะยินเสียงไหมตัวสับฟางมันจะยกมันจะไม่สับมันจะกลายเป็นให้ฟางเลี้ยงวัวมันจะลายเลียลายที่นี่เลี้ยงวัวไหมเลี้ยงไม่ต้องสับหรอกเอาเลี้ยงวัวดีกว่านะนะดีกว่านะครับมันจะออกเป็นฟางยาวใช่เป็นฟางยาวนะครับผมตัวนี้ไม่แน่ใจออโต้ลองเล่นดูแล้วกันนะมาแปลแล้วก็เกี่ยวน่าจะเกี่ยวช่วงเนี้ยโอเคตัวนี้เนี่ยเป็นจริงๆมันจะไปปรับขึ้นสูงได้แต่ว่าไม่ค่อยเล่นมากตัวนี้นะตัวนี้น่าจะเป็นเบรกได้ด้วยน่าจะเป็นเบรกตัวนี้ให้คิดว่าเป็นเบรกอย่าคิดว่าเป็นคัทนะเพราะว่าเวลาหยุดอ่ะพี่กดปุ๊บเดี๋ยวนะเนี่ยเห็นไหมตัวนี้มันจะดิ่งกลับมาเวลาที่ฉุกเฉินปุ๊บกดปุ๊บมันจะดิ่งกลับมาเขาเรียกผมให้เรียกว่าเบรกอย่าเรียกว่าคัทบางทีบางคนไปเรียกเลี้ยงคัทไงเลี้ยงมันเดินหน้าไปแล้วค่อยๆเลี้ยงไม่ครับผมสายพานไม่เรียบครับหน้าจอก็คือมันจะต้องเร่งเครื่องนะคือเครื่องน่ะถ้าเป็นออโต้พี่กดตัวนี้ใช่ไหมแต่ผมไม่ยั้งให้พี่เล่นเพราะมันจะแรงมากค่อนข้างแรงพี่ให้ธรรมดาเริ่มต้นคือพี่ต้องเร่งเครื่องให้ประมาณตัวเขียวก่อนนะครับนี่เกณฑ์น้ำมันไฟเลี้ยวนะหน้าจอตัวนี้อ่านไม่ออกไม่ต้องเป็นไรให้เดาใส่รักเอาถ้ามาร้องเตือนเตาแต่ตื่นตาอะไรเงี้ยพี่หาเลยคือมันต้องแจ้งเตือนอะไรสักอย่างนึงนะต้องหาดูมันจะเป็นสัญลักษณ์อยู่มันจะเวลาเข้าเต็มมันก็ดังใช่ไหมดังใช่เข้าเต็มก็ดังมันจะดังทุกอย่างครับผมบอกดังจนรู้สึกว่าดังเยอะไปไหมประมาณนั้น แต่ดูเบื้องต้นเช็คระบบไฟให้หมดแล้วแล้วก็ตัวนี้คือมันจะปรับการจ่ายน้ำมันนะครับว่าจ่ายไปโซนไหนมากกว่ากันนะครับตัวสติ๊กเกอร์มันหลุดไปแล้วพี่มันจะเป็นโซนจ่ายคือโซนซ้ายโซนขวาใช่ไหมแล้วปรับไปโซนกลางเลยมันจะวิ่งทั่วกันพอๆกันนะครับอันนี้ทบทวนอันนี้คือเกียร์เกี่ยวเร็วกลางช้าเนาะสอบไม่เลยทีเดียวดีกว่าเผื่อว่ามีใครดูรุ่นนี้ต่อไปเนาะชุดตัวนี้ชุดนี้ชุดนวดข้าวรู้แล้วนะผมเขียนชุดข้าวตัวนี้ชุดเกี่ยวข้าวนะครับนี่มันอยู่เพราะมันเป็นระบบไฟฟ้านะตัวนี้เป็นหลังคา
นี่มีขาค้ำด้วยนะนี่ขาค้ำไม่รู้ค้ำตรงไหนวะเออแต่ไม่รู้ขาค้ำมันมีขาค้ำด้วยนะน่าจะค้ำอยู่แถวๆนั้นแหละเผื่อว่าคือไม่ใช่หรอกพี่อย่าไว้ใจมันพี่ขับอยู่ตีหัวได้ครับขอบอกไว้ก่อนจริงอารมณ์ล้ำตีหัวได้ครับผมบอกเลยตีหัวได้ตัวนี้เป็นเครื่องสี่สูบอ่ะตัวนี้เปิดมานะผมก็คือเปิดดูข้างๆนี่ครับนะเครื่องสี่สูบแถวเรียงนะครับผมนะอยู่ที่50แรง48แรงม้าตีว่า50แรงครับไม่เทอร์โบมีออยให้2ชุดนะครับเป็นออยเกียร์กับออยน้ำมันเครื่องนะครับ2ชุดช่วงล่างแท็กก็แท็กนี้น่าจะนี่ถือว่า80%เลยนะครับแท็กเข้าทางใช้มาน้อยตัวนี้เก็บได้อยู่มั้งนี่นะฮะเก็บได้อยู่แล้วก็กลับข้างเวลาพี่เกี่ยวนะกลับข้างพวกนี้ต้องดึงออกนะครับต้องดึงออกนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ต้องดึงออกเพื่ออะไรต้องดึงออกมานะไม่ให้มันใจไม่เหยียบข้าวนะครับน่าจะหมดแล้วโอเคเรียบร้อยอีซากิฟอนเทียสเตอร์ลอย443ประมาณนี้โอเคพี่มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมฮะก็ไม่แล้วครับลองโอเคจะลองเมื่อไหร่จะลองวันนี้เลยไหมโอเคจะลองวันนี้เลยใช่ไหมก็ลองวันนี้โอเคได้โอเคแค่นี้ก่อนนะครับ